คุณผู้ชมฮะนี่ก็มีเหตุการณ์พิษรักสามเศร้าอีกแล้วโดยเบื้องต้นทางเจ้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากน้องผู้หญิงชื่อว่าวราพรบอกกำลังนอนหลับอยู่กับแฟนก็คือคุณวันชัยมีคนบุกเข้ามาแทงใช่ไหมแทงคุณวันชัยต่อหน้าต่อตาเลยคุณผู้ชมฮะแล้วคดีนี้ตอนที่ทางเจ้าที่ตำรวจเขาไปเจอเนี่ยคุณวันชัยถูกแทง 3-4 แผลส่วนคนร้ายก็คือทางด้านของแฟนใหม่ใช่ไหมของน้องวราพรคุณผู้ชมอาจจะงงบอกเอ๊ะจริงๆปกติเรื่องแบบนี้มันควรจะต้องเป็นแฟนเก่าแล้วทำไมมันกลายมาเป็นแฟนใหม่ดูผังสักนิดหนึ่งเมย์อธิบายหน่อยมันเป็นอะไรยังไงคือตอนแรกเนี่ยวราพรหรือว่าน้องใหม่ก็เป็นภรรยาของวันชัยมีลูกด้วยกัน1คน4ขวบแต่ตอนหลังเนี่ยเลิกกับวันชัยแล้วไปคบกับนพดล นะคะปรากฏว่าคบกับนพดลได้ไม่นานก็เลิกกับนพดลแล้วกลับมาอยู่กับผัวเก่าก็คือคุณวันชัยทำให้นพดลผู้ก่อเหตุหึงมาที่บ้านแล้วก็บุกแทงทางด้านคุณวันชัยซึ่งเป็นผัวเก่าขณะนอนหลับอยู่บนที่นอนเลยค่ะกำลังแสดงว่าเท่ากับว่าผัวเก่าคงหึงหวงว่าเลิกกับฉันกลับไปผัวใหม่คงหึงว่าเลิกกับฉันกลับไปหาคนเก่าแล้วล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะทางทีมข่าวของเราได้ลงไปติดตามเรื่องนี้เห็นบอกว่าเราเองเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับน้องวราพรด้วยเพราะถือว่าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์วราพรถูกตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำโดยทีมข่าวได้ย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะน้องวราพรได้ชี้จุดในบ้านไหนลองดูภาพตอนน้องชี้จุดให้ดูหน่อยสิฮะโดยวราพรเนี่ยบอกกับเราว่าตัวเองคบหาเนี่ยนะฮะกับทางด้านของคุณวันชัยเนี่ยมา10ปีก็คือผัวเก่ามีลูกด้วยกันแล้วตอนหลังก็ไปรักกับไอ้เจ้าเต้ยผัวใหม่แล้วก็เลิกลากันแล้วก็กลับมาหาคนเก่าจังหวะที่เกิดเรื่องเนี่ยยอมรับเนี่ยนะฮะว่าไอ้เจ้าเต้ยผัวใหม่เป็นคนขี้หึงขี้ระแวงก่อนเกิดเหตุ1คืนคุณผู้ชมฮะคุณวันชัยคนที่ตายเนี่ยกลับมานอนบ้านเขาห่วงลูกเพราะเขามีลูกด้วยกันขอมากล่อมลูกแต่ก็ไม่นึกว่าผัวใหม่จะตามมาใช่ไหมแล้วบุกเข้ามาฆ่าต่อหน้าเลยมีเสียงน้องวราพรให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับลองฟังเสียงดูหน่อยครับคืนแรกที่เบียร์ขอนอนคือขอนอนกล่อมลูกใช่ขอกล่อมลูกได้ไหมลูกคนพูดว่าแม่โออยากนอนกับพ่อพ่อแม่โออ๋อเราก็เลยปล่อยให้เขานอนไปงั้นโอไปนอนกับพ่อก่อนนะเดี๋ยวแม่อาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่มานอนกอดโอนะหนูก็นอนกอดลูกตรงนี้เบียร์ก็นอนตรงนี้คนเดียวคือตอนแรกเขาบอกว่าถ้าลูกหลับแล้วเขาจะกลับบ้านใช่เพราะว่าคืนก่อนหน้านี้เขาก็มากล่อมลูกแบบนั้นเหมือนกันอ๋อแล้วก็กลับแต่คืนนี้เขาเผลอหลับเผลอหลับเผลอหลับแล้วรู้สึกตัวตอนตีหนึ่งมึงกูขอนอนก่อนได้ไหมคืนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับเลยก็คือนอนในฐานะพ่อเฉยใช่ทำหน้าที่พ่อกับแม่จริงๆเลยหนูก็บอกว่าโอเคมึงนอนเลยประตูไม่ล็อกน้องชายอยู่ข้างนอกแบบเปิดใจมากประตูหน้าบ้านอ่ะมันเคยถูกแม่ดึงแล้วมันพังแล้วก็เลยใช้เชือกกับผูกไว้เขาก็เลยรู้ไงเพราะเขาเคยมาอยู่เขารู้ว่าใช้เชือกผูกไว้ตอนที่เขามาตัดเชือกเราได้ยินไหมไม่รู้เลยหนูไม่รู้สึกตอนกระทั่งเบียร์ลุกขึ้นยังไม่รู้สึกเลยแสดงว่าตอนที่เขาบุกเข้ามาแทงเราไม่เห็นเลยเบียร์ลุกขึ้นอะเฮ้ยน้องบอกว่าเบียร์ลุกขึ้นแล้วเบียร์เฮ้ยแล้วเบียร์ก็วิ่งมาตรงหน้าประตูเพราะแน่นอนผู้หญิงจะต้องถูกตั้งคำถามเยอะที่สุดว่าประเด็นคือปล่อยให้ผัวใหม่บุกเข้ามาฆ่าผัวเก่าเนี่ยนะฮะเธอช่วยหรือเธอทำอะไรไหมเขาก็บอกเขาหลับใช่ไหมเท่ากับว่าตอนนี้ฆาตกรก็คือในเต้ยนพดลผัวใหม่หนีนะฮะเอาดูวงจรปิดหน่อยเมย์วงจรปิดค่ะก็จะมีทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุนะคะจะเห็นว่าก่อนที่จะเกิดเหตุค่ะก็คือ 2:50 นาทีจะเห็นในเต้ยขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปบ้านของวราพรไปดูว่าอยู่กับผัวเก่าจริงไหมเนี่ยค่ะก่อนเข้าไปฆาตกรนะฮะผัวใหม่เนี่ยแหละเป็นคนร้ายต่อมาครับเมย์หลังจากนั้นพอเข้าไปปั๊บลงมือแทงทางด้านผู้ตายแล้วในวันชัยนะคะจะเห็นว่าเขาขี่หนีออกมาจากบ้านค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพอฆ่าแล้วป่ะนี่ฆ่าแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็หลังจากเขาขี่หนีไปทางด้านพ่อของคุณใหม่ซึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆกันจริงๆคนตายเนี่ยเหมือนพอโดนแทงปั๊บวิ่งไปบ้านพ่อตาเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือบอกพ่อผมโดนแทงปรากฏว่าคุณพ่อตาเลยเอาขึ้นรถกระบะพาไปโรงพยาบาลนี่คือนาทีส่งคนตายไปโรงพยาบาลเอาง่ายๆและล่าสุดคุณผู้ชมฮะไอ้ความเหี้ยมของผัวใหม่ก็คือไอ้เจ้านพดลหรือไอ้เจ้าเต้ยมันส่งคลิปเสียงมาด้วยนะฮะหาน้องใหม่ก็คือเมียของเขาเนี่ยนะฮะคลิปเสียงไปยังไงเห็นบอกข่มขู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีคลิปเสียงที่เต้ยพูดกับน้องใหม่บอกจำให้ขึ้นใจนะใหม่มึงทำลายชีวิตกูเนี่ยค่ะมึงจำไว้ขึ้นใจนะใหม่นะมึงจะทำลายชีวิตกูมึงทำให้กูเจ็บมากที่สุดเลยมึงทำให้กูได้ลงคอชีวิตกูต่อจากนี้ใช่ไหมพ่อม
ึงอะมึงจำไว้ครับที่มันน่ากลัวคือเรื่องนี้แหละฮะมันส่งคลิปมาขู่ผู้หญิงนะฮะแล้วตอนนี้มันยังหนีไปด้วยในเปิดภาพขวามือเป็นผู้หญิงชี้จุดในห้องเนี่ยฮะผู้หญิงบอกว่านอนข้างๆใช่ไหมใช่อ้าวแต่ว่าไอ้ทางนพดลเนี่ยมันไว้ชีวิตก็คือมันไม่ทำร้ายถูกไหมฮะไม่ค่ะมันฆ่าก็คือพี่วันชัยใช่ค่ะล่าสุดคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดตอนนี้ในนพดลหนีไป